8ปีเต็มๆครับครั้งแรกเลยคือไม่มีตังค์เรียนความคิดตอนนั้นคือเราจะไม่ทิ้งมันเป็นความตั้งใจของเราว่าเราต้องได้ปริญญาสักใบครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ครอบครัวน่าจะยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่บอกครับสำหรับลำเพลินก็เรียนจบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก็จบเอกหมอลำครับ8ปีเต็มๆครับถ้าถามว่าอุปสรรคครั้งแรกเลยคือไม่มีตังค์เรียนครับแต่ตัวเองไม่คิดที่จะถอยหลังครับผมรับงานร้องเพลงตีกองยาวบ้างที่คณะมีคณะกองยาวด้วยครับให้เล่นโปรงลางเล่นอะไรเพื่อหารายได้ครับมันก็ทำให้เราพอมีตังค์ใช้บ้างแล้วก็ขอทางบ้านบ้างช่วงนั้นเนี่ยยังขอทางบ้านอยู่ครับตอนที่เข้าไปเรียนใหม่ๆครับก็อุปสรรคมันช่วงหลังๆก็คือเราไม่มีเวลาเรียนครับเราได้เป็นศิลปินแล้วทำไมไม่มีเวลาเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคคือว่าเราไม่จบยังไงเราก็ไม่จบพร้อมเพื่อนแน่นอนครับแต่ว่าความคิดตอนนั้นคือเราจะไม่ทิ้งมันเป็นความตั้งใจของเราว่าเราต้องได้ปริญญาสักใบเพื่อที่จะประดับครอบครัวของตัวเองครอบครัวไม่เคยมีใครได้รับปริญญาก็เลยแบบอยากจะเป็นคนแรกที่ได้รับปริญญาแล้วก็แบบเราจะไม่ทิ้งนะผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความมุ่งมานะมากกว่าครับผมทำงานก็สามารถเรียนได้แต่ว่าในกรณีของผมคือว่าผมเลือกอย่างเดียวก่อนคือทำงานก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนให้มันจบแล้วก็ผมก็มีเพื่อนที่ดีครับมีเพื่อนที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนว่าลำเพลินก็ทำหน้าที่ตัวเองให้มันเต็มที่นะส่วนเรื่องเรียนเรามีเวลาเราค่อยกลับมาเรียนก็ได้ครับแล้วก็แบบอาจารย์ก็เข้าใจว่าเราทำงานอยู่ทางนี้ครับอาจารย์ก็บอกว่างานบางงานเนี่ยเราก็ทำมาส่งอาจารย์ก็ได้ขอแค่ตามงานก็อยากฝากบอกน้องๆครับที่เดินตามฝันตัวเองก็แล้วกันนะครับคนที่มีความฝันไม่ว่าจะเป็นอยากเป็นดาราเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักธุรกิจอะไรต่างๆถ้าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเรียนอยู่แล้วแบบรู้สึกท้อนครับผมอยากบอกว่าอันดับแรกคือเราอย่าหนีปัญหาครับเราอย่าหนีปัญหาที่มันเข้ามาในตัวพยายามเข้ามาให้เราเจอนะครับปัญหาต่างๆแต่ละวันเราต้องยืนสู้อยู่กับมันครับยืนซดอยู่กับมันเลยว่าถ้าจำไว้ว่าถ้าเราหนีปัญหาในวันนั้นวันข้างหน้าเราก็จะหนีอีกแต่ถ้าวันนี้เราสู้มันได้ไม่เกิน 3-4 วันหรือว่าเป็นเดือนไม่ถึงปีหรอกครับมันก็จะผ่านไปไม่มีใครที่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราเลือกที่เราจะมองทุกปัญหาให้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์แค่นั้นเองครับครอบครัวน่าจะยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่บอกครับส่วนน้องก็มีแต่น้องครับรู้ซึ่งผมมองว่าเขายินดีกับความสำเร็จในชีวิตของผมนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ยินดีกับการเรียนของผมเพราะว่าผมไม่เคยบอกเขาเลยว่าผมเรียนถึงไหนแล้วผมเรียนจบหรือยังแต่เพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกว่าผมขอจัดการตัวของผมเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมารับรู้ด้วยว่าผมจะจบหรือไม่จบแต่ผมสัญญากับครอบครัวว่าผมจะเอาใบปริญญาให้ได้อันนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าได้มันจะได้ตอนไหนแต่ผมสัญญาเพียงแค่สัญญาว่าผมขอทำงานไปก่อนทำงานทำอะไรต่างๆไปก่อนความพยายามของผมในครั้งนี้ผมก็อยากให้ท่านรับรู้เพียงว่าถ้าไปรับปริญญาแม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ชุดไปถ่ายอยู่ที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าคนมันเยอะผมเคยผ่านการที่แบบมีรุ่นพี่รับปริญญาผมให้มันเหนื่อยขนาดนี้หรอถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ตอนทำงานนะครับเหนื่อยตอนทำงานแต่ว่าเห็นทุกคนมีความสุขเราก็แบบหายเหนื่อยแล้วก็แบบสิ่งที่สำคัญก็ครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่างที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้นะครับบางครั้งที่แบบมีความสุขมันก็ทำให้ผมยิ้มได้แต่ถ้าบางครั้งที่ครอบครัวมีทุกข์ผมก็เอาเก็บมาคิดว่าทำไมเขาถึงยังเป็นทุกข์อยู่วะเราต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเสาหลักให้ครอบครัวครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาพ่อซึ่งผมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วผมอยู่กับตากับยายตาก็เสียไปแล้วอยู่แต่กับยายแล้วก็แม่ก็มาดูแลยายผมก็เลยชีวิตในครอบครัวของผมมีไม่กี่คนก็มีน้องสาวมียายแล้วก็มีแม่ครับน้องสาว2คนก็มีเท่านี้ครับที่เรียกว่าแบบเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันส่วนลุงน้าทุกคนเขาก็มีครอบครัวของเขาภูมิใจกับสถาบันครับที่แบบเราตั้งใจนะเราฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเราอาจจะเก็บมาไม่หมดแต่ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนอยู่ที่วิทยาลัยผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเกิดประโยชน์ต่อการมาต่อยอดของการเป็นศิลปินมากครับผมพื้นฐานของผมทุกสิ่งทุกอย่างผมได้มาจากที่นั่นครับถ้าผมไม่มีไม่ได้เรียนมหาลัยหรือว่าไม่ได้รับการศึกษาผมคงไม่อาจจะมายืนอยู่จุดนี้ได้ผมกล้าพูดได้เลยว่าการเรียนมันสำคัญนะครับผมมันสำคัญมากมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่เราจะรับปริญญาวันไหนความสำเร็จที่จริงที่แท้จริงมันอยู่ที่เราจบมาเราใช้ประโยชน์อะไรจากการที่เราได้เรียนบ้าง